เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนเลยนะครับที่กำลังดูคลิปนี้อยู่นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็อยู่กับเกม Dragon Nest นะครับในเซิร์ฟเวอร์ Black Dragon นะครับสำหรับวันนี้ผมนะครับจะเป็นการนะแนะนำนะครับเทคนิคการเก็บเลเวลยังไงให้ไวนะครับตั้งแต่เลเวลนะครับ9ถึงเลเวล90เลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับสำหรับเลเวลนะฮะเดี๋ยวผมจะพาเดินทัวร์เลยนะครับเพื่อความง่ายนะครับโอเคขอเรียกตัวนี้แป๊บนะครับสำหรับเลเวลทีนี้เราเนี่ยปัญหานะครับหลักๆก็คือเราต้องเวลให้ถึงเวล10ก่อนนะครับก็คือจะสามารถมาเมืองนี้ได้นะครับหรืออาจจะมาก่อนหน้านั้นก็ได้นะแต่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่ามันจะสามารถมาได้หรือเปล่านะครับส่วนตอนเนี้ยเราก็ต้องไปเวลก่อนนะครับปกตินะฮะถ้าจำไม่มีผิดนะน่าจะไปทางนี้นะโอเคนะครับสำหรับดันแรกเนี่ยตอนที่ผมดันแรกที่ลงนะน่าจะเป็นตั้งแต่เวล9นะครับเวลเลเวล9เลยเวล9ถึงเวล16ไม่16ก็14นี่แหละผมไม่ค่อยมั่นใจนะครับแต่ว่าหลักๆก็อยู่วันนี้ครับโอเคหรือเลเวล9นะครับก็คือลงตัวนี้ไปเลยครับเวลตัวนี้ไปก่อนเลยนะฮะลงตัวนี้ไปเลยครับเวลไปเรื่อยๆเวลไปเรื่อยๆจนถึงประมาณเวล16นะฮะโอเคนะครับเมื่อเราถึงเลเวล16แล้วนะครับก็คือเราก็มาลงมาดันวาร์ปล่างเนี่ยวาร์ปตรงนี้เลยฮะลงมาวาร์ปที่ข้างบนเลยครับคือเราต้องไปลงแมงมุมต่อนะครับลงแมงมุมต่อแมงมุมคือด้านไหนฮะเดี๋ยวไปดูกันครับโอเคนะครับสำหรับด้านแมงมุมเนี่ยเขาเปลี่ยนใหม่นะครับสำหรับตอนที่ผมเวลอยู่นั้นมันจะอยู่ตรงฝั่งทางที่เราเวลเมื่อกี้นะครับโอเคนะครับก็เข้ามาตรงนี้นะครับเลือกอันที่4เลยนะครับตรงนี้คือยังไงทีนี้เราก็เก็บเวลตรงนี้เรื่อยนะครับจนถึงเลเวล22นะฮะจนถึงเลเวล22เราค่อยไปเปลี่ยนที่เวลตรงใหม่นะครับตัวนี้จะค่อนข้างเวลเร็วนะครับถ้าเกิดว่ามีคนมาพาเวลด้วยเนี่ยจะเร็วมากเลยครับตรงนี้ในจุดนี้เนี่ยส่วนดันนี้ก็ค่อนข้างง่ายนะครับมอนไม่เยอะเท่าไหร่เป็นทางเดียวก็ลงง่ายนะครับลงง่ายลงคนเดียวได้นะครับเพราะว่าตอนนี้มันมีชุดแคสชุดอะไรแจกมาค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับตัวละครใหม่นะก็ลองไปปรับใช้ดูครับสำหรับผมตอนเวลครั้งแรกเนี่ยผมก็เวลคนเดียวนะสำหรับไอ้ตัวเนี่ยมันเป็นการไม่มันไม่ใช่การมันมีของอำนวยความสะดวกเยอะทีนี้พอมีของอำนวยความสะดวกเยอะแล้วนั้นเราก็เวลง่ายขึ้นดาเมจเราก็มีเยอะขึ้นนะฮะก็สามารถที่จะมาเวลคนเดียวได้สบายสบายโอเคนะครับสำหรับดาเมจมุมก็มีเท่านี้นะครับเราก็เวลตรงเนี้ยไปให้ถึงเลเวล22เลยนะครับเวล22เสร็จปุ๊บมันจะไปไหนครับเดี๋ยวไปดูกันเอาละฮะสำหรับถ้าอะครับตอนนี้เราก็เวล22นะสมมตินะว่าผมเวล22นะครับทีนี้เราก็จะไปเปลี่ยนเวลนะครับโดยการไปเมืองเซนนะครับโดยที่เราจะนั่งเครื่องบินไปครับก็คือกด M เลยครับ M เนี่ยเราสามารถกด M ได้เลยแล้วก็คลิกเลือกสามารถไปได้เลยครับทุกที่ที่เราต้องการไปนะครับมาตรงนี้นะฮะมาซื้อตั๋วนะครับก็เลือกที่เซนเฮเว่นนะครับแล้วก็ไปเลยครับก็เข้าวาร์ปตรงนี้นะครับแล้วก็เข้าเนี่ยเฮอร์มาร์ทหรือเปล่าเนี่ยอะไรเนี่ยอันแรกครับกดไปเข้าไปเลยครับโอเคนะครับสำหรับตรงนี้ก็นะฮะกด M เหมือนเดิมครับแล้วก็เลือกที่ตรงนี้นะครับตรงนี้คลิกมาครับก็จะเป็นตรงนี้เราก็ไปเลือกที่ดันงูนะครับดันงูจะเป็นนี้อันนี้นะครับอันที่2เนี่ยอันที่2เข้าได้ตั้งแต่เลเวล22นะครับถ้าผมจำไม่มีผิดนะน่าจะเลเวล22นะครับเข้าไปเลยครับทัวร์ไปเรื่อยๆครับก็นะฮะก็จะเป็นดันคล้ายๆแบบนี้นะครับไม่ยากเท่าไหร่ส่วนในตรงนี้นะครับให้เราเนี่ยเวลถึงเลเวล32เลยครับเวลถึงเลเวล32เลยนะฮะโอเคนะครับสำหรับเมื่อเราเลเวล32แล้วนะครับก็คือต่อไปเราเนี่ยจะไปลงโกเลมกันครับโดยที่คนอื่นเข้าใจนะครับการคือลงโกเลมเนี่ยก็คือตั้งแต่เลเวล32เป็นต้นไปเลยนะครับ32เป็นต้นไปเลยสำหรับด้านงูเนี่ยคนที่จะมากาดลงงูเนี่ยเขาก็จะบอกตั้งที่ว่างูลงงูนะครับอะไรประมาณเนี่ยที่เกี่ยวกับงูนะครับส่วนตัวนี้ครับเราก็ไปกด M ดูเลยครับไปตรงนี้นะครับเคลื่อนที่มานะครับตรงนี้นะขึ้นบนมาแล้วก็เข้าไปครับในนี้นะครับโอเคแล้วก็จะอยู่ทางซ้ายมือเลยครับสำหรับดันเนี่ยเหมืองเนี่ยนะครับโอเคแล้วก็เลือกอันที่4นะครับเลือกอันที่4นะครับอันนี้แล้วก็กดเข้าไปเลยครับดันก็ทำไมถึงเลือกดันนี้นะครับเพราะว่านะครับดันเนี่ยมันค่อนข้างที่จะสั้นนะครับดันมันไม่ยาวเท่าไหร่เหมาะแก่การที่เราเนี่ยมาเวลนะครับสำหรับดันอื่นนั้นก็ได้ไหมดันอื่นก็ได้ครับถ้าคุณต้องการที่จะความยาวก็ไปดันอื่นเลยครับสำหรับดันนี้มันค่อนข้างที่จะสั้นนะผมก็แนะนำนะครับ
แนะนำเลยว่าดันนี้สั้นฮะโอเคนะครับสำหรับตอนเนี้ยเมื่อเรารู้ตัวว่าเราเลเวล40แล้วนะครับต่อไปเราก็จะไปลง RR กันครับโดยส่วนมากที่เขาเข้าใจกันนะรู้จักกันนะก็จะเป็น Nest RR ครับผมจะย่อมาครับโอเคสำหรับ RR เนี่ยไปได้2วิธีนะครับคือเราก็ไปเมืองโลตัสก่อนนะครับไปเมืองโลตัสนะมี2วิธีนะครับไปเมืองโลตัสตรงนี้ซื้อไปเมืองโลตัสมาร์ทนะครับและอีกวิธีหนึ่งก็คือวาร์ปไปตรงนี้เลยครับถ้าวาร์ปไปตรงนี้จะใกล้กว่าก็ไม่ไกลเท่าไหร่นะก็เท่ากันนะครับก็ไปเมืองนี้ครับเนี่ยลิเวอร์พูลเนี่ยนะครับก็เข้าไปครับส่วนเนสอาจะอยู่ตรงนี้นะครับเนสอาจะอยู่ตรงนี้นะครับเห็นมั้ยเนี่ยลีอะไรเนี่ยวูดวูดเนี่ยนี่ครับตรงนี้นะครับตรงนี้นะตรงนี้นะผมก็อ่านไม่ค่อยถูกเหมือนกันนะครับก็ต้องขออภัยมานะที่นี้ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปเลยครับเนสอาก็เป็นอันแรกจะเป็นอันแรกครับผมแนะนำให้เข้าอันนี้นะครับถ้าเป็นอันอื่นเนี่ยเนสเนี่ยในดันเนี่ยจะค่อนข้างยาวนะครับเนสนี้ดันเนี่ยจะเป็นดันที่ค่อนข้างสั้นนะครับแล้วก็เวลได้เร็วด้วยนะครับสำหรับโอเคนะครับสำหรับเราเข้ามาแล้วหน้าดันก็จะเป็นแบบนี้นะคล้ายๆแบบนี้เดี๋ยวผมจะวิ่งให้ดูก่อนหน่อยสักแป๊บนึงนะครับมันจะได้คุ้นๆให้มันคุ้นตานะครับตอนนี้เราก็นะครับเก็บไปเลยครับเก็บสำหรับตรงนี้นะครับเราก็เวลไปให้ถึงเลเวล50เลยครับโอเคนะครับเมื่อเราเลเวล50แล้วนะครับเนสต่อไปที่เราจะลงนั่นคือเนสด้วงนะครับเนสด้วงแล้วก็เนสผีเสื้อนะครับจะเป็นเนสหลักๆที่นิยมลงนะครับเนสด้วงเนี่ยจะค่อนข้างที่จะนานนะครับแต่ว่าเนสผีเสื้อเนี่ยจะเป็นทางตรงนะครับแล้วก็ตีง่ายด้วยโอเคนะครับสำหรับมาหน้านี้แล้วนะครับส่วนเนสเนี่ยจะอยู่ข้างล่างนะครับก็คือตรงนี้นะฮะเนสด้วงผมให้ดูเนสด้วงก่อนครับด้วงก็คืออันนี้นะครับเนสด้วงก็คืออันนี้นะครับอันล่างนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูดันข้างในกันฮะเสียงค่อนข้างที่จะแหบโอเคเนี่ยครับตรงนี้จะเป็นลักษณะดันด้วงนะครับก็คือคล้ายๆแบบนี้นะครับมีด้วงมาเยอะนะครับรู้เลยว่าลงมาเจอด้วงแน่นอนนะครับสำหรับตรงนี้โอเคนะครับส่วนดันผีเสื้อนั้นเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับเอาละฮะก็ต่อไปนะครับจะเป็นดันนะครับดันผีเสื้อนะก็คือเวลไปเลยครับตอนนี้เราก็เก็บเลเวลไปให้ถึงเลเวล60เลยครับเลเวล60นั้นจะเป็นเนสอะไรเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวผมจะพาวิ่งให้ดูก่อนว่าลักษณะเนสเนี่ยดันเนี่ยมันเป็นยังไงนะก็คือจะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ผมจะไม่ลงดูให้จบนะก็คือจะเป็นการลงให้ดูให้รู้ว่าตรงเนี้ยมันคือเนสอะไรนะเนสอะไรนะประมาณนี้นะโอเคครับสำหรับตรงนี้เราก็เก็บเลเวลไปถึงเลเวล60เลยครับเดี๋ยวเราจะไปดูนะครับดันต่อไปสำหรับเนส60นะครับว่าลงตรงไหนนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยครับโอเคนะครับเมื่อเราเนี่ยเลเวล60แล้วนะครับเนสที่เราลงจะลงต่อไปเนี่ยคือเนสโกลเด้นนะครับหรือที่เรียกสั้นๆว่า GD นะครับจะเป็นอยู่ตรงนี้นะครับบริเวณทางขวามือนะตรงกลางนะครับอยู่ทางขวามือขวามือสุดเลยนะครับก็คือเนสตรงนี้นะโอเคเดี๋ยวไปดูรูปเนสเลยครับว่าเป็นยังไงก็คือก่อนจะไปเนี่ยเราเอาอันแรกนะครับเนี่ยเห็นไหมโอเคครับก็เข้าไปอันแรกเลยครับโอเคนะครับเมื่อเรามาหน้านี้แล้วเนี่ยเราก็กด M เหมือนเดิมครับสเต็ปเดิมครับปุ่มหากินของเรานะครับก็คืออยู่ทางนี้นะครับตรงดันนี้นะฮะวาร์ปวาร์ปเลยครับดันตรงนี้นะครับสำหรับตรงนี้นะครับเราก็เก็บเลเวลให้ถึงเลเวลประมาณเลเวลผมไม่แน่ใจเหมือนกันน่าจะ65นะฮะน่าจะ65หรืออาจจะ70เลยก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าต้องการนะโอเคเดี๋ยวไปดูดันที่ดันโกลเด้นเลยครับก็คือดันโกลเด้นเนี่ยจะเป็นอันแรกนะครับอันแรกเนี่ยโกลเด้นเนี่ยครับก็กดเข้าไปเลยครับโอเคครับสำหรับหน้าดันเนี่ยก็จะเป็นคล้ายๆสีทองนะครับตลาดมีพวกกบมีพวกผีเสื้ออะไรประมาณนี้นะฮะส่วนตรงนี้นะครับผมก็เวลให้ถึงเลเวลประมาณ70เลยก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าเวลนี้เพราะว่าผมก็เวลตัวนี้แหละครับจนถึงเลเวล70เลยแล้วผมก็เปลี่ยนที่เวลนะครับโอเคนะครับเมื่อเราเนี่ยนะฮะเก็บเลเวลได้ถึงเลเวล70แล้วนะครับตอนนี้เราก็เลเวล70แล้วนะครับดันต่อไปนะครับที่เราจะลงนั้นก็คือดันตรงนี้ครับผมนะฮะเดี๋ยวผมขอเช็คแป๊บนึงนะครับก็คือดันตรงนี้นะครับลงได้ดันตรงนี้ผมก็ให้แนะนำว่าให้ลงแค่ถึงเวล75นะครับแล้วก็ไปตรงนี้ต่อไปเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวไปลุยกันเลยนะครับสำหรับตรงนี้นะครับก็เอาอันที่4นะครับ Hot Wave Hell นะ Hot Wave Hell นะครับก็คือตัวนี้เลือกอันที่4เลยครับสำหรับเลเวล70ขึ้นไปนะครับ70ขึ้นไปนะฮะโอเคเดี๋ยวเข้าไปดูในดันครับหน้าตาเป็นยังไงครับโอเคเมื่อเราเข้ามาในดันแล้วเนี่ยก็จะเป็นกับดันไฟนะครับสำหรับใครเข้ามาครั้งแรกเนี่ยก็จะเป็นคัตซีนขึ้นมานะครับแต่ผมไม่เป็นแล้วนะฮะก็จะเป็นคล้ายๆแบบนี้นะครับในการดันนะครับในดันก็มีลักษณะเท่านี้นะครับดันแค่นี้ก็วิ่งทางตรงไปครับสำหรับตรงนี้นะครับผมแนะนำให้เก็บถึงเลเวล75นะครับแล้วค่อยเปลี่ยนดันนะครับสำหรับดัน75นั้น
เป็นตรงไหนนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูครับโอเคเดี๋ยวไปดูดันที่เก็บเวล75ต่อเลยครับโอเคครับไปครับเอาละครับสำหรับเมื่อกี้นะฮะเราก็เก็บเลเวลถึงเลเวล75แล้วนะครับดันนี้เราก็จบไปแล้วปล่อยไปแล้วไม่ต้องอะไรกับมันนะครับเราก็มาดันตรงนี้เลยครับเก็บก็มาเก็บตั้งแต่75ถึง80เลยนะครับสำหรับดันนี้ดันตรงนี้นะครับเลือกเป็นอันที่2นะฮะเพราะว่ามันสั้นนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะง่ายนะครับโอเคนะฮะสำหรับตัวนี้เก็บได้ตั้งแต่เลเวล75เป็นต้นไปเลยนะครับก็กดเข้าไปเลยครับในดันเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวพาเดินโอเคเดี๋ยวผมพาเดินดูสักแป๊บนึงนะครับว่าลักษณะดันก็เป็นแบบไหนนะครับเป็นแบบนี้นะครับสำหรับดันนี้ก็เนี่ยมันจะมีมอนขึ้นมาประมาณนี้นะครับตรงนี้ก็เก็บไปจนถึงเลเวล80เลยครับ80เลยครับเก็บตรงนี้ไปถึงเลเวล80เลยครับตอนนี้ก็ผมมันค่อนข้างที่ก็ค่อนข้างที่จะเลเวลเก็บเลเวลง่ายนะเพราะว่ามันมีหลายอย่างอ่ะมันมีพวกใบ EXP เพิ่มให้มันมีตัวช่วยในการหลายอย่างนะครับอาจจะมีรีเทิร์นนะครับถ้าเกิดว่าโชคดีนะมีคนมาพาเวลนะครับก็มีรีเทิร์นเนี่ยก็จะเวลได้เร็วขึ้นนะครับหรือท่านเนี่ยกลับมาเล่นใหม่แบบนี้ก็อาจจะได้นะครับใบรีเทิร์นนะครับก็ค่อนข้างดีนะครับในระดับนึงโอเคนะครับเดี๋ยวตอนนี้นะครับเราก็เก็บเลเวลถึงเลเวล80แล้วนะฮะเดี๋ยวเราไปดูดันต่อไปนะครับว่าลงอะไรนะครับสำหรับดันต่อไปโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยครับโอเคนะครับเมื่อเราเนี่ยถึงเลเวลนะครับ80แล้วนะครับดันต่อไปที่เราจะลงก็คือดังนะทุยเป็นดันนะครับกังหันนะครับตรงนี้เนี่ยเราก็กดนะครับอยู่มุมอยู่ทางซ้ายมือนะครับดันตรงนี้นะเห็นไหมครับมันจะเป็นเล็กๆนะครับดันตรงนี้นะครับลักษณะหน้าดันจะเป็นรูปแบบนี้นะครับโอเคเดี๋ยวไปดูในดันเลยครับตรงนี้จะมีคนมาประกาศแล้วว่าลงกังหันลงอะไรนะครับสำหรับดันกังหันเนี่ยเราก็ลงได้ตั้งแต่เลเวล80เป็นต้นไปเลยนะครับดันกังหันจะอยู่ตรงไหนดันกังหันจะอยู่ตรงนี้นะฮะนี่นะครับบลูวินนะฮะบลูวินก็เข้าไปเลยครับว่าลักษณะดันเป็นยังไงนะครับก็กดเข้าไปก่อนเลยสำหรับดันนี้ก็จะเป็นดันสุดท้ายนะที่ผมจะพาดูนะครับเพราะว่าก็จะเวลมาสุดกันแค่ตรงนี้นะครับแค่ดันนี้หรืออาจจะลงดันอื่นก็ได้ครับแล้วแต่ใครสะดวกนะครับแต่ถ้าอยากให้เวลเร็วนะครับก็แนะนำลงดันนี้จนถึงเวล90เลยครับเพราะว่ามันจะง่ายนะก็โอเคนะครับสำหรับดันที่แนะนำมาทั้งหมดนี้ก็เป็นแค่แนวทางนะครับในการลงเฉยๆนะสำหรับใครที่จะไปสามารถเอาไปปรับเปลี่ยนนะครับก็แล้วแต่ตามความสะดวกนะครับแต่โดยส่วนตัวแล้วผมก็ลงตามที่ผมแนะนำมาทั้งหมดนี้นะครับโอเคสำหรับใครมีข้อสงสัยนะครับตรงไหนนะครับก็สามารถถามผมมาได้เลยนะครับที่ด้านล่างคอมเมนต์ได้เลยฮะสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอจบคลิปนะครับไกด์นะการเก็บเลเวล9นะครับถึงเลเวล90นะครับยังไงให้ไวนะฮะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เท่านี้เลยกันนะครับสำหรับคลิปต่อไปนั้นจะเป็นอะไรนะครับก็กดนะครับสมัครรับข้อมูลหรือกดติดตามไว้นะครับโอเคนะครับแล้วเจอกันพาร์ทต่อไปขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมและติดตามกันมานะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ